กราบสวัสดีบาทไม่เอาบางปอนเดลจุ้ยมือรวมมิดฟาร์มคนขมาดทาง YouTube เดิมแมวบางปูนช่วยกดไลค์กดแชร์ขมาดทองขมาดกำลังหัดเธอมาดจังเธอตามความฝันจังเธอซูนแบบผสมผสานของเธอตามพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนยืงเดลพระราชดำรัสตุกตาเศรษฐกิจพอเพียงเธออย่างนาอย่างนาขมาดเกินน้อมรับมาเธอตามเจียมันเจียอย่างนาก็เอ้ยบางปูนจุยมือจุยแนะนำมาขมาดพองขมาดเธอนี้จุดเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรเป็นพิเศษเก็บหอมรอมริบทีละบาท2บาทเก็บเถียข้างถนนรับจ้างพิเศษกัดดำเชื้อกัดสมาวบันตังนังแตกนังแตกก็มาเธอคอนโรมิดฟาร์มนี่แฮไม่เอาบ่าวโอนอิงจุนมืออันจุนมือให้ก็จงสดับรับฟังแนะนำขมาดอ่อยเด้งสีภาษาพองไม่เอาบ่าวโอนเธอขอเธอเต้าเธอมันเต้าอย่างนาก็แนะนำกูนเจ้าพองเด้อบาทมาก็จังเธอตามเด็กกีเด็กเองหน่อยแต่สตางค์นี่ฮะกำลังสำคัญขมาดมันสาวเมียนบลาเธอยวนน้องเต็กน้องเต็กจูนเกิดกำลังจัดไอ้ขมาดพองเด้อไม่เอาบางปูนสระเบียดสระไงกดไลค์กดแชร์ขมาดพองเมียนกำลังจัดเธอคลิปยูทูบตาโตปิมุต่อไปนี้ก็สมยายซิมอันเต็กบัดกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องรวมมิตรฟาร์มวาไรตี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นภาพถ่ายที่เคลื่อนไหวนะครับจุดเริ่มต้นของรวมมิตรฟาร์มก็ที่ทำมาก็ได้ประมาณสักปีหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเนาะช่วยกันติช่วยกันชมด้วยนะครับคือมันตอนนั้นถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้คิดว่าจะทำ YouTube เนาะแต่ตอนนี้ก็กำลังหัดทำอยู่ต่อไปก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความตั้งใจของกระผมอันจูงมือช่วยกันดูช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ สวยไม่สวยยังไงก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มด้วยนะฮะสวนของเราก็มีหลายอย่างนะครับมะม่วงเขียวเสวยก็มีนะครับงาเมืองหญ้าก็มีมันขุนสีก็มีนะครับแล้วก็น้ำดอกไม้สีทองน้ำดอกไม้เบอร์สี่อ่ะน้ำดอกไม้โบราณนะครับกล้วยน้ำว้าปักช่อง50ก็มีนะครับพุทราชาววังก็มีนะครับแล้วก็ฝรั่งกิมจูนะครับมีหลายต้นเลยนะฮะมีแล้วก็น้อยนาฝ้ายเกษตรนะครับมีเหมือนกันนะครับแล้วก็มะม่วงทองดำก็มีนะครับชะอมก็มีนะครับในสวนของเราชะอมก็มีแล้วก็มีแก้วมังกรส้มโอก็มีนะครับยังเหลืออะไรจ้ะไม่นะฝรั่งอ๋อหญ้าหวานครับหรือหญ้าหวานอิสราเอลที่
ปลูกให้วัวกินก็มีนะครับในบ่อนี้บ่อที่เราขุดนี้ก็ความกว้างก็เมตร50ความยาวก็30เมตรเอ้ยไม่ใช่ดิความยาว15เมตรความเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับพูดผิดอีกแล้ว